เมื่อเขามาถึงก็พบว่าร่างของราชาของเขานั้นถูกยิงไปด้วยเลือดในขณะที่พระอ,องค์นั้นกำลังประทับอยู่บนบัลลังก์เขาได้ทิ้งเศษเสี้ยวแห่งความสงบสุขเอาไว้หลังจากที่ได้ทําการสังหารแอปซูลบีอิงนะครับเราผู้ปกครองนั้นก็ได้ตั้งตนเองเป็นพระเจ้าพวกเขานนั้นได้ใช้เครื่องมือที่มีพลังของแอปซูลบีอิงนะเพื่อที่จะทําการโจมตีโมนาร์ผลที่ตามมาก็คือชายักเลเกียนั้นได้ตกอยู่ในมือของผู้ปกครองทาให้สมดุลแห่งพลังนั้นได้ถูกทําลายลงเราทหารนั้นได้ตระหนักไดถึงความร้าแล,แลของสถานการณ์น ต่อกเขาเขาต้องการที่จะต่อสู้กับหลอกผู้ปกครองเราราชาครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะเป็นที่ต้องต่อสู้ร่วมกันกับชาโดคิงนั้นตั้งนั้นเป็นต้นมาเราเบดามโมนาน,น,นก็ได้รวมพลังกันชาโดคิงนั้นไม่มีแมก้กระทั่งแสงไม่ใช่เหล่าผู้ปกครองแต่เขานั้นคือร่งเงาเขาได้ร่วมต่อสู้กับโมนานทั้งเก้า อาศัยอยู่ในเงามืดศพและวิญญาณทั้งหมดของฝั่งโมนานนนได้กลายเป็นทหารของเขากองทัพของเขาเริ่มมีพลังมากพอที่จะป้ปองกันกองทัพแห่งการทำลายล้างที่นำโดยราชามงกุฎทั้งเหล่าโมนาและเหล่าผู้ปกครองนั้นต่างก็หวาดกลัวในพลังของชาโดคิงทั้งสองพวกนั้นต่างก็เกรงกลัวอำนาจของเงาจึงได้ร่วมมือกันโจมตีเขาเพราะเขาเริ่มมีพลังมากเกินไปซึ่งชาโดคิงนั้นกลับกลายเป็นว่าเขานั้นได้ถูกทรยศจากทั้งพันธมิตรข,ข,ของเขาและกองทัพของเขาดังก็ได้สูญเสียหายอย่างหนัก แต่ในที่สุดแล้วชาโดคิงนั้นก็สามารถเอาชนะราชาแห่งสัตว์ลายและทิ้งให้ทหารของเขานั้นหลบหนีไปราชาปิศาจบายานนั้นติดย็่ในห่วงความฝันอันเป็นนิรันดร์ซึ่งในเวลานี้ผู้ปกครองนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นลายล้อมชาโดคิง นั้นทุกคนนะครับจะได้ทุกเขาลงต่อหน้าเขาแม้ว่าพวกเขานั้นจะตั้งใจที่จะส่งชาโดคิงนั้นกลับสู่ความว่างเปล่าแต่พวกเขาก็เลือกที่จะคืนดีด้วยนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดของเหล่าผู้ปกครองที่เขานั้นได้รู้จักอดีตสหายของพวกเขาเช่นเดียวกันเขานั้นคือชิ้นส่วนแห่งความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยนำกองทัพของพวกเขาสู่แนวหน้าแต่ชาโดคิงนั้นก็ยังกังวลกับการทรยศ์ของเหล่าผู้ปกครองและบอกต่อพวกเขาไปประมาณว่าไม่ใช่ว่าพวกนายนั่นแหละที่ทำการรวมตัวกันเพื่อที่จะต่่่่่่่อออสสสูู้้้้กกกัับบบแโททททีีีิิงงตนนนาาาาาารรรผเคถืมุดดไไยช ขิงโกรธไปอย่างมากเขานน้าจับไปที่ใบหน้าของผู้ปกครองและบอกไปประมาณว่าบาปของแกนั้นยิ่งใหญ่ชาร์ดอคิงครับต้องการทดสอบใจของผู้ปกครองผู้ปกครองครับจึงได้บอกกับชาร์ดคิงไปประมาณว่าแท้จริงแล้วพวกเขานั้นรู้สึกอย่างไรในการที่ทรยศต่อชาร์ดอคิงแต่ตรา,าที่แอสซูดบีอิงนั้นไม่ตายเท่ากับว่าสงครามนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดและเราหวังแค่ว่าสงครามนี้จะสงบสุขลงเขานะครับได้กำมัดและทุบไปที่หน้าอกของตัวเองเสื้อเหล่าผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ได้ต่างทุบไปที่หน้าอกของตัวเอง ซึ่งชายโดคิงนะครับก็ได้ร paper, mm ู้สึกงงเป็นอย่างมากว่ามันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อที่จะแก้แค้นนะครับเขาเลยตัดสินใจที่ทําการซ่อนตัวโชว์ข่าวเพื่อให้ร่างกายของเขาได้ฟื้นคืนอย่างเต็มที่เมื่อและเมื่อร่างกายของเขาได้ฟื้นคืนอย่างเต็มที่แล้วเขาจะจะทการโค่นกองทัพราชาแห่งสัตว์ร้ายในช่วงเวลานี้เองเหล่าโมนาได้ได้สูญเสียพลังกาลังมหาศาลและพ่ายแพ้ต่อเหล่าผู้ปกครองในที่สุดพวกเขาซ่อนตัวในช่องว่างระหว่างมิติเตีที่จะปรับโฉมกองทัพใหม่ชายโดคิงนั้นเล็งเห็นโอกาสและจะไปปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาเมื่อเหล่า ไม่ต้องการเลิกสงครามกับชาลุคิเขานั้นจึงได้ชักชวนให้ชาลุคินะปล่อยพวกเขาไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนิมิตของเหล่าผู้ปกครองหลังจากนั้นเองครับเหล่าโมนานั้นก็ตัดสินใจที่จะไปสร้างกองกําลังใหม่นะพื้นโลกสำหรับมนุษย์แล้วอํานาจของโมนานั้นทรงพลังเกินไปมนุษย์นั้นได้ถูกทาลายได้อย่างง่ายดายโลกนั้นได้กลายเป็นทะเลเพลิงฉากอนาสานี้ครับเคยปรากฏขึ้นมาแล้วในสายตาของโซงจิอูในขณะที่เขานั้นได้ไปทําการพิชิตปราสาทอสูนั่นเองโดยเขาคิดว่านี่เป็นสัญญาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ว่าทางชาร์โ k คินครับก็ได้บอกไปประมาณว่านี่นี่เป็นเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหากโมนานั้นยังดำรงอยู่เพื่อที่จะทําลายล้างโลกผู้ปกครองนั้นก็จะดำรงอยู่เพื่อที่จะปกป้องโลกโดยปราศจากแอ s บส์ลูดบีอิงแล้วเมื่อเราผู้ปกครองนั้นสังเกตเห็นโลกพวกเขาจะได้ส่งคนไปหยุดยั้งทันทีแต่มันก็สายเกินไปแล้วผู้ปกครองนั้นได้โกรธเหล่าปีศาจเป็นอย่างมาก และพวกเขานนั้นจะไม่ให้มันนั้นทำลายโลกอื่นดังนั้นพวกเขาน,นจึงตัดสินใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองโดยการใช้เครื่องมือที่มีพลังของแอ l u ู e บีอิงซึ่งมันนั้นเรียกว่าทัววแห่งการกลับชาติมาเกิดสามารถย้อนเวลากลับไปได้10ปีผู้ปกครองนั้นได้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องโลกแต่โลกนั้นได้ปะาบานจนเกินไปไม่อาจต้านทานการต่อสู้ระหว่างผู้ปกครองกับโมนาสได้โลกที่ปัสจาวเวนมนนั้นก็ไม่สามารถต้านทานสงครามอนาันน่าสยดสยองนี้ไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะผู้ปกครองหรือโมนาส โลกนั้นก็จะถูกทำลายอยู่ดีเหลือเพียงแต่ทะเลเพลิงเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาทดลองมาแล้วกว่า3ครั้ง ผู้ปกครองนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะดำเนินการขั้นสุดท้ายเนื่องจากว่าไม่สามารถช่วยทุกคนได้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะปล่อยให้มนุษย์บางคนนั้นรอดและดำเนินชีวิตต่อไปในโลกพวกเขานนั้จึงตัดสินใจที่จะให้กำเนิดเหล่าฮันเตอร์เพื่อที่จะสร้างบางสิ่งที่สามารถอยู่รอดได้ในสงครามระหว่างสองกองกำลังน,นี่เป็นวิธีเดียวที่ผู้ปกครองนั้นสามารถคิดได้ในการปกป้องมน,นุษยชาติโลกนี้ประสบภัย,ยนานับครั้งไม่ถ้วนผู้ปกครองนั้นไม่สามารถหยุดการเวลาได้พวกเขาได้แต่ใช้ถ้วยแห่งการกลับชาติมาเกิดเพื่อแก้ไขจิตวิญญาณของตนเองและตอนนี้วักดน้้ไอี ต่อไปทรงจริวินนั้นได้ถามด้วยความประหลาดใจว่าทั่วแห่งการกับชาติมาเกิดนั้น่ะมีขีดจํากัดหรือไม่ซึ่งชาติร็อกคิงครับก็ได้บอกไปประมาณว่าไม่มีอํานาจใดที่ไม่มีที่สิ้นสุด เช่นเดียวกับแอสซูลด์บีอิงที่สร้างโลกเขาก็ต้องพินาศเช่นเดียวกันทั่วแห่งการกับชาติมาเกิดนั้นถ้าเกิดว่าถูกใช้ซ้ำๆแล้วก็มันก็เหมือนกับเครื่องจักรที่จะได้รับความเสียหายในที่สุดผู้ปกครองและโมนาน,นั้นก็เช่นเดียวกันพวกเขานั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําสงครามเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ปรารถนาที่จะเอาชนะเจ้านายโดยธรรมชาติหากเครื่องยนต์นั้นทํางานผิดปกติมันนั้นก็จะฆ่าชีวิตตัวของผู้มันเองโมนาน,นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิธีการของผู้ปกครองเช่นเดียวกับผู้ปกครองที่ให้อำน,า,นาติ ที่ให้มนุษยชาตินั้นปาถนา่จะทำการสังหารเหล่าสัตว์ประหลาดเพื่อให้โลกนั้นแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยเหตุผลที่จะแพร่กระจายเวทมนต์ซึ่งหลังจากที่เหล่าโมนานั้นได้มาอย่างโลกผู้ปกคารองนั้นก็ได้วางแผนที่จะช่วยเหลือชีวิตมนุษย์เอาไว้แล้วเมื่อกองทัพของเราโมนานั้นมาถึงผู้ปกคารองนั้นก็ต้องการที่จะใช้เวทมนต์ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกนั้นทำการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นกับดักขนาดใหญ่ที่จะทำการกลืนทั้งทหารของโมนานและทหารของเหล่าผู้ปกคารองที่ส่งมาเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาต ถ้าหาผู้ปกครองต้องการให้ส่งทหารมาช่วยเหลือโลกไว้นี้แล้วก็ไม่ได้ต้องใช้ภาชนะที่สามารถต้านทานพลังของพวกเขาได้แต่ราชาเงากับราชาแห่งการทำลายล้างนั้นแข็งแกร่งเกินไปไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถต้านทานพลังของพวกเขาได้และในขณะนั้นก็ได้มีนักเวทคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขา โดยเขานั้นได้เรียกตัวเองว่าผู้ออกแบบระบบเขานั้นได้สัญญากับตัวเขาว่าจะทําการค้นหาผู้ที่มีเงื่อนไขเหมาะสมและจะสร้างให้เขานั้นได้กลายเป็นราชาและจะทําให้ตัวชาร์ลคิงเองนั้นได้เป็นอมตะได้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถเป็นภาชนะของเทพแห่งความตายได้แต่นักออกแบบระบบนั้นจะใช้กฎของตัวเองที่จะค้นหาเหล่าผู้กล้าหารอยู่ตลอดเวลามานั้นไม่ง่ายเลยที่จะหาคนที่มีพลังเวทมนตับมีสานภาพทางร่างกายที่ดีและมีจิตใจที่เข้มแข็ง ในเวลานั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งนั้นถูกเลือกโดยไม่คาดคิดซึ่งเขานั้นก็ได้หลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ของนักออกแบบระบบปรากฏขึ้นในสายตาของทาริงแล้วคนคนนี้นั้นเป็นคนที่เข้าใจยากเป็นอย่างมากมักจะเข้าใกล้ความตาย,ยเสมอแต่เขานั่นก็สามารถหลบหนีไมาได้ทุกครั้ง บุคคลนี้ก็คือซงจินวูมว่าผู้ออกแบบระบบนั้นจะต่อต้านความคิดของตัวเขาเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ตัวเขาเองนั้นก็ยอมรับได้โดยไม่หลังเลหลังจากที่เลือกเป้าหมายแล้วผู้ออกแบบระบบนั้นจะเริ่มทําการปรับแต่งชุดการฝึกซ้อมสำหรับซงจินวูเช่นเดียวกับการอัปเกรดทีละขั้นเพื่อให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆซงจินวูนะครับจะได้ถามไปว่าทำไมคุณถึงทรยศ์ผู้ออกแบบระบบล่ะเชิงชาร์ลคิงนะครับก็ได้เงียบอยู่สักครู่หนึ่งตอนที่เขานะครับจะตัดสินใจบอกกับซงจิรร Being, นวะนะ ไตัดสินใจได้เลยว่าจะเลือกที่อยู่ฝ่ายไหนดี สงครามที่ผ่านมาหลายปีนี้ทําให้เขาเหนื่อยหลามากแล้วเขาดัานเกลียดความตายเสียด้วยซ้ำแต่นั่งจากที่เขาได้เห็นความเพียรพยายามของซงจินวูเขานันจึงเลือกที่จะไม่เป็น,ขนเนขาเลือกที่จะไม่เป็นทั้งโมนาและผู้ปกครองและตอนนี้เขาน่ก็อยากจะรู้ว่าซงจินวูนั่นน่ะจะให้ทางเลือกแบบไหนแก่เขาจะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปหรือไม่ดังนั้นนะครับเขานั้นจึงให้ทางเลือกแก่ซงจินวูว่าจะอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตในความฝันอันสวยง,งามไปตลอดกาลหรือเลือกที่จะกลับไปสู่ความจริงต่อสู้กับศัตรูต่อไปซงจิน King วู คุณนั่นได้บอกไปว่าคุณนั่นทำไปเพื่อเหตุผลส่วนตัว ไม่ได้เข้าข้างผู้ปกครองแต่ก็ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายผู้ปกครองด้วยแต่ทำไมคนนั้นจึงไม่อยากหลบหนีไปยังโลกอื่นในขณะที่ผู้ปกครองนั้นต่อสู้กับโบนัสละ่ะชาร์ดอว์คิงนะครับได้พูดออกไปประมาณว่าเพราะมันไม่ใช่ที่ที่เขานั้นควรอยู่โซนจูวูเขาจะได้ตอบชาร์ดอวคิงไปครับบอกไปว่าสถานที่แห่งนี้เองนั้นก็ไม่ใช่ที่ที่เขานั้นควรอยู่เช่นเดียวกันและชาร์ดอคิงครับก็ได้พูดกับโซนจูวูไปว่าเขานั้นอยากจะกลับไปพักผ่อนแล้วแต่ตัวเจ้าเองที่เป็นจกักรพรรดิเงาเนั้นจะมีร่างกายเป็นอมตะ กอลิสโอนจูเขาจ,จะกลับไปที่เมืองของเขานั้นเขาก็ได้แงยมองดูท้องฟ้าได้มีเสียงนกและกลิ่นดอกไม้โชยไปทั่วโลกนี้นั้นสวยงามเป็นอย่างมากแต่โลกของเขาเองที่กำลังจะถูกทำลายนั้นก็สวยงามเช่นเดียวกันและเขาได้เลื้อเรืองซงจินวูเป็นผู้สืบทอดพลังแห่งความมืดแล้วโซนจูนั้นจะกลายเป็นความมืดตลอดไปและหลังจากนี้ราชานั้นจะตื่นขึ้นตัดภาพมาในโลกแห่งความเป็นจริงครับตอนนี้โซจีวาน,นได้เผยออร่าอันทรงพลังออกมา ให้ราชาน้ำแข็งกับราชาสัตว์ลายนั้นยืนนิ่งชาที่อยู่ตรงหน้านี้น่าจะเป็นบริวารของเหล่าผู้ปกครองได้มีรัศมีอันเจิดจัสออกบาผู้ปกครองนั้นได้มอบพลังให้แก่มนุษย์คนนี้อย่างนั้นเหรอแกนั้นต้องการที่จะให้พวกเขานั้นตกไปสู่หายนะด้วยมือของแกเองใช่หรือไม่แกนั้นต้องการให้ชาโลกิงนั้นฟื้นคืนจากความตายงั้นเหรอเหล่าผู้ปกครองนั้นต้องการที่จะทำอะไรกันแน่ราชาแห่งสัตว์ลายนะครับขอให้ราชาแห่งความหนาวเย็นนั้นหยุดพูดจาไร้สาระตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วพวกเรานต้องเป็นที่ต โจตีทรงอีวานทรงอีวานนั้นจะได้หยิบมีดสองเล่มของเขาออกมาตเตรียมจะตั้งท่าป้องกันหลังจากสะสมพลังได้สักพักหนึ่งนะครับพวกเขานั้นก็ได้พุ่งโจมตีลากกระสุนราชาทั้งสองนะครับกำลังพุ่งเข้าไปหาทรงอีวานดวงตาของทรงอีวานนั้นได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วลาชายาความเย็นนะครับได้ใช้สามง่ามที่มีความยาวกว่า40เมตรยืดออกไปราชาสัตว์ลายนะครับก็ยังคงโจมตีใส่เขาด้วยเช่นเดียวกันแต่ทรงอีวานนะครับก็สามารถรับสามง่ามเอาไว้ได้และยังป้องกันการโจมตีของราชาสัตว์ลายได้อีกด้ววยยยซึึึ่่่่งงงงงงททททาาาาาให้้้้้ัััสอออคนนนนนนรรรูกกกตตลลเเปเไปปาา็็มไไดจี ครับเขาดังมีความคิดที่ทําการโจมตีราชาน้ําแข็งซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมราชาแห่งความเย็นครับก็เตรียมที่ใช้ท่าไอเย็นของเขาโจมตีใส่ซุงอีวานทรงอีวานนะครับได้จับไปที่หอกของราชาแห่งความเย็นก่อนที่จะเตะไปที่หน้าของเขาและก็กระเด็นไกลออกไปราชาสไลายครับได้อ้าปากกว้างที่จะกืนทรงอีวานแต่ทรงอีวานนะครับก็สามารถใช้มีดสั้นนั้นรับการโจมตีเอาไว้ได้ทำให้มันนั้นได้กี่ร้องออกมาจิงเจ็บปวดก่อนที่จะต่อยไปที่ท้องนะครับของราชาสไลายกระเด็นไปไกลหลายเมตรมันนั้นได้คำรามออกมาด้วยความโกรธมันน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 นััั้้้้้้ไไดยยืขขขขึแและะะะะตตโกกกออปว่่่าาาาาเเจจฆใใหณี พลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งนั้นก็ได้ตื่นขึ้นทําให้ทุกคนนั้นได้สั่นสะท้านเมื่อมองย้อนกลับไปครับฟงจิวูนั้นกำลังจะตื่นขึ้นหลังจากที่ถูกแช่แข็ง่องรชาชสลายนั้นก็ตกใจไปอย่างมากเที่จะกระโดดไปหาซรงจินวูปจัวหมอ,อก,กับทางราชาน้ําแข็งนะครับก็ได้ออกมาจากซ่าปลาดพังด้วยสีหน้าอันโกรธกิว้วเขาเตรที่จะไปล้างแค้นซรงอีวานแต่ราชาสลายครับก็ได้ตะโกนออกไปบอกไปประมาณว่าตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาแล้วและบอกให้ราชาน้าแข็งนั้นหยุดได้แล้วราชาน้าแข็งนะครับที่ได้บอกราาาแช้งง็ทนํขไปประมาณว่า แกน่าไม่รู้สึกแหรอว่าตอนนี้ได้มีพลังมานานนั้นสูงขึ้นรอบๆชาโดคิงนั้นกำลังจะมาแล้วพวกเรานั้นจะไปที่ต้องไปแล้วซึ่งราชาน้ําแข็งนะครับก็ได้ตะโกนออกไปประมาณว่าไปอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ว่าพวกเรานั้นตกลงกันที่จะทํารายชันโอคิงไปด้วยกันอย่างนั้นเหรออาคุณหนีไปตอนนี้เหรอก็พยายามความพยายามทั้งหมดของเรานั้นก็จะสูญเปล่าราชาสลด์นะครับจึงได้มุ่งหน้าไปที่ร่างกายมนุษย์นั้นตอนนี้ตัวตนที่แท้จริงของชาโดคิงครับกำลังจะมาแล้วและเขานั้นก็ได้บอกกับราชาาาานนนน้้ํแข็งไปรมณว่ตอีพเั้นไมม่่่ใชเวลลาาทีตตตต้้ออองงงปฏิิบัขขกน้าแข็งะจได้อบไปประมาณว่า ถ้านายหลบหนีไปแล้วก็การต่อสู้ระหว่างเราอ่ะจ,จะเป็นอย่างไรนายนั้นน่ะไม่เคยเห็นชาร์ดูคิงมาก่อนไม่รู้หรอกว่าชาร์ดูคิงนั้นมีพลังแข็งแกร่งเพียงใดแต่ราชาสัตว์ร,ร้ายนะครับก็ได้มองกลับไปและบอกไปว่าขอให้นายโชคดีแล้วกันหลังจากที่ราชาสัตว์ร,ร้ายนะครับหลบหนีไปจากการต่อสู้าสราชนักแข่งนะครับก็มองด้วยท่าทีสาบแช่งเขานั้นไม่มีเจตนาที่จะวิ่งหนีเขานั้นทําได้เพียงแต่ที่ทุบน้าแข็งที่อยู่ตรงหน้าเขานี้และใส่อาุธคบและจะทําการโจมตีด้วยอาวุธด้วยท่าไม้ตายสุดยอดของเขา เขาะจะได้ใช้อาวุธนั้นปล่อยออกมาจากร่างกายขยายมันออกไปทุกสิ่งโดยรอบ,รบได้ถูกลมปีศาจนั้นกวาดไปกลายเป็นพายุน้ำแข็งขนาดใหญ่พอน้ำแข็งจนวนน้ำไม่ท่วนะครับตีที่พุ่งใส่สรงจินวูแต่ทรงอีวานก็ได้มาปกป้องลูกชายของเขาอย่างดูเดือด ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงนะครับราชาแห่งความหนาวเย็นนั้นได้รวบรวมพลังขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นก้อนน้าแข็งขนาดใหญ่ราชาแห่งความเย็นพูดกับซงอีวานไปประมาณว่าจงติดอยู่ในความหนาวเย็นตลอดไปพราะกับชาโนคิงเถอะก่อนที่ซงอีวานนะครับจะลางสังหรณ์ไม่ดีขอนั้นเกรงว่าเขานั้นจะไม่สามารถเอาชนะน้ําแข็งขนาดใหญ่นี้ได้เวลาเดียวกันนั่นเองครับผมได้มีเงาสีดํานั้นพุ่งออกมาจากด้านหลังทหารของซงจินวูนั้นพุ่งออกมาด้วยความรวดเร็วและสับน้าแข็งนั้นแตกเป็นชิ้นๆพร้อมกับอิกลิสนะครับท และได้บอกกับทางราชาน้ำแข็งไปประมาณว่า หยุดเรียกตัวเองว่าราชาได้แล้วราชานน้ามีเพียงคนเดียวนั่นก็คือราชาเงาของพวกเรายังไงล่ะราชาน้ําแข็งครับเู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากวิชาน้ําแข็งของเขาได้ถูกทําลายแล้วย่างนั้นเหรอซึ่งหลังจากที่เห็นอีกลิสและเหล่ากองทัพงานครับก็หมายความว่าราชานั้นได้ฟื้นคืนชีพแล้วชาโดคิงตัวจริงครับได้มาพร้อมกับรัศมีอันทรงพลังทําให้ราชาน้ําแข็งรู้สึกหวาดกลัวจนตัวแข็งทื่อได้มีเงินนั้นได้ไหลออกมาโซนจิวู์นั้นได้สัมผัสได้เลยว่ารัศมีของราชาสัตว์ร้าย ราชาที่แท้จริงของผูเ้เรานั้นก็ได้ผังาขึ้นมาแล้วเขานั้นมาพบกับพลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่ที่ถึงขนาดท,ทาให้ราชาน้ําแข็งนะครับหายใจไม่ทั่วท้องซึ่งก่อนหน้านี้นั้นราชาน้ําแข็งนั้นได้หนีไปก่อนแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ครับราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายนั้นได้หนีไปก่อนแล้วราชาน้ําแข็งนั้นได้หวาดกลัวไปอย่างมา,จากจนตัวสั่นเทาช่องว่างระหว่างราชากับราชานั้นแต่เดิมที่ไม่สั่แต่เดิมที่ไม่สามารถก้าวข้ามกันได้แต่เขานั้นก็ได้เข้าใจ ราชาสัตว์ลายแล้วเฮดเได้ราชาสัตว์ลายนั้นจึงปล่อยให้ตัวเองนั้นหนีไปราชาเงาเนื่อจากําการบุกขยี้ราชาทั้งปวงเนื่องจากการหนีไปของราชาสัตว์ลายนะครับทำให้ขอบเขตสนามพลังนั้นดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครอบคุมไปทั่วจนแทบจะปกคลุมโลกทั้งใบซึ่งพลังนี้นะครับมันก็เป็นพลังที่โูงจิงูนั้นเอานั้นเปิดเผยออกมาเพื่อที่จะค้นหาราชาสัตว์ลายจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งซซนจิงูเขาก็ได้เมินเฉยต่อราชาน้ําแข็งโดยที่เขานั้นไม่ได้เห็นราชาน้ําแข็งอยู่ในสายตาเสียด้ย้้้้้วววยยาาาาาาาและะนนนนนนนีีี่่เป็เปโกงคครรรััดดดททขขจไไชชช์มผิใใบ สุดท้ายของเขาเป็นท่าปิดตายใส่ทรงจินวูทีเดียวเขาได้ทําการโจมตีอย่างสุดกาลังครับหอกที่มีความยาวกว่า40เมตรนะครับไปใส่ทรงจินวูแต่ทรงจินวูครับก็ได้ยกมือแล้วก็ปัดได้อย่างง่ายดายอาวุธของราชาน้ําแข็งนะครับได้แตกออกบิดเบี้ยวไปทําให้ราชาน้ําแข็งนั้นตกตะลึงเป็นไปนได้อย่างไรนี่คือพลังแท้จริงของชาโดคิงอย่างนั้นเหรอน่ากลัวเป็นอย่างมากซรงจินวูครับได้เจ้ามองอย่างไม่แสดงออกอะไรแกนั่นอาจจะเป็นรายสุดท้ายและเขานั้นจะไปจับราชาสัตว์ร้ายใหก้กลับมาเสียก่อนจงอยู่ที่นี่และรอเขาในป่าทึบนะครแล็อเพสีดงก ปากฏดขึ้นราชาสัตรายนะครับได้เดินออกมาจากมันเมื่อเขาเดินออกมาเขาก็ปากว่าใบาหน้าของเขานั้นก็ดูตกตะลึงออราแห่งความตายนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเขานะครับจะได้หันหลังกลับไปโดยที่ไม่มีความหวังเลยตอนแรกเขานั้นเขาคิดว่าตัวเองนั้นโชคดีที่ได้รอดพ้นจากผู้ชายคนนั้นมาได้แล้วเมื่อามาถึงจุดนี้แล้วเขานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องรอหาที่ซ่อนจนกว่าจากักรพรรดิมังกรนั้นจะตื่นขึ้นแต่ก็เขานั้นก็ไม่คิดเลยว่าด้านหลังของเขานั้นได้มีจักรพรรดิเงานั้นมาถึง ไม่เป็นผลดีเลยสัญชาตยาณสัตว์รลา์ได้บอกเขาต่อหน้าแล้วว่า ฮันเตอร์ที่อยู่ตรงหน้านี้คงเลี้ยงเขาเหมือนสั์เหลียง, stitched, <ๆ>งเขานะะั้นได้ยอมจำนวนต่อซงจินบูเขาก็เขาได้บอกกับซงจินบูว่าจักรรดิมังกรนั้นจะตื่นขึ้นเร็วๆนี้พรอะกับกองกำลังของเขาและเมื่อถึงเวลานั้นกองกำลังสัตว์ร้ายของเขานั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งพาพลังของราชามังกรราชาสัตว์ร้ายครับได้ยิ้มออกมาเขานะครับก็เตรียมที่จะทำร้ายซงจินบูซึ่งโซงจินบูครับก็ได้บอกกับทางราชาสัตว์ร้ายไปว่าเขาจะไม่ใช้กองทัพเงาของเขาครั้งหนึ่งเขานั้นเคยทรยศ์ต่อพวกนายมาแล้วแตต่่่่่อออนนนีี้้้เเเขาาาาาาจะทททททุุกกกสสยงงงงงปป็็ไไดดซึคพูครใหชว อะไรนะชาโดว์คิงนั้นยกโทษให้เขาแล้วอย่างนั้นเหรอเขาต้องการเพียงแค่จะใช้อารมณ์และความไม่รู้ของมนุษย์เพื่อที่จะรอเวลากรอกกล้ามาถึงขอจักรพรรดิมาก่อนแต่ในเวลานี้เขาน่าจะจัดการโซงจิวูถึงเวลาแล้วที่ต้องจะหยุดราชาเงาโซงจิวูครับจะได้บอกไปประมาณว่าลางั้นเรามาสาะสารบัญชีแค้นเก่ากันดีกว่ากงเล็บอันหนึ่งที่แทงทะลุหัวใจเขานี้ทาการทิ้งร่องรอยไว้หแผล ตั้นที่แกนั้นตาทานการโจมตีเขาได้5ครั้งเขานั้นจะยกโทษให้แกราชาสัตรายครับได้ตกตะลึงจากนั้นมันนั้นก็ได้คำรามออกมาด้วยความร้อยความสามารถราชาสัตรายนะครับสาบานว่าไอคิดจะเล่นงานเขาอย่างนั้นเหรอแม้วันนี้จะต้องตายแล้วก็เขานั้นจะไม่ยอมให้นายน,นั้นมีชีวิตอยู่ต่ออีกต่อไปโวนจิวูครับได้เรียกมีดคามิสของเขาออกมาและเขาก็หายไปในพริบตา ราชาสตลายครับไม่สามารถมองเห็นเขาได้แต่เขานั้นก็ได้ถูกโจมตีด้วยดาบของโซนจิบูหลังจากที่เขานั้นได้ปากกดตัวขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วทาให้มันนั้นสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งโซนจิบูเขาได้พูดจายอย่างไรอารมณ์รบกวนป,ประมาณว่าเลยอ,อีก4ครั้งในอีกด้านหนึ่งครับราชาน้ําแข็งนั้นก็ตกอยู่ในสถา,านการณ์ที่ยากลาบากไม่ต้องพูดถึงเงาที่ทรงพลังที่สุดเลยมันนั้นมีพลังรักษาด้วยตัวมันเอง และตอนนี้เขานั้นก็กำลังต่อสู้กับเงาที่แข็งแกร่งไปอันดับ2ซึ่งเขานั้นก็เป็นหนึ่งในสองขุนพลของราชาเงาทหารแห่งความตายอีกิริสตอนนี้เขานั้นได้ใช้พลังนั่งเดิมของเขาตาบใดที่พลังของชาโรคิงยังไม่หมดเขานั้นก็สามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยซึ่งตอนนี้ครับราชาแห่งน้าแข็งนั้นพลังเวทมนต์ในร่างกายของเขานั้นก็จะเกือบหมดลงเขานั้นจะต้องสูญเสียพลังเวทจำนวนมากไปกับการต่อสู้กับอีกิริสอย่างนั้นเหรอและเขาจะเป็นที่ต้องสูญเสียอีกมากเพื่อที่จะตัด ป้ากดตัวขึ้นอย่างมีเกียรติหลังจากนั้นเองครับโซนจิวูนนก็ได้กลับมา เขานั้นได้โยนเขี้ยวใหญ่สองเขี้ยวลงบนพื้นทาให้ราชาน้ําแข็งครับมองด้วยความไม่เชื่อภายในเวลาไม่กี่นาทีเขาพูดว่าราชาสัตว์ลายนั้นได้ถูกสังหารไปแล้วอย่างนั้นเหรอโซนจิบูนะครับพูดอย่างไม่แสดงออกว่าและทั้งราชาโรคระบาดราชาสัตว์ลายและราชาแห่งความหนาวเย็นการตายของพวกแกทั้งสามคนนั้นถือว่าเป็นคำเตือนส่งถึงราชาองค์อื่นราชาน้ําแข็งนะครับได้กโกรธเป็นอย่างมากท้ายที่สุดแล้วเขานั้นเป็นถึงราชากับอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อย่างนั้นเหรอเขานครับ,รบได้เรียกอาวุธออกมาจำนวนนับไม่ถ เย็นออกมาแต่ก็ถูกสกัดได้โดยโซนจิวูโซนจิวูครับได้จับไปที่ป่าของมันกดลงหยิบมีดสั้นออกมาแล้วฟันไปที่ร่างกายทั่วร่างและเขาเนี่ยก็ได้พูดอย่างไรอารมว่าราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายนั่นนะ่ะรับได้4กระบวนท่าและแกนั้นจะรับได้นานแค่ไหนบาดแผลขนาดใหญ่นะครับได้เกิดขึ้นบนร่างกายของราชาน้ําแข็งร่างกายวิญญาของมันนั้นได้แตกครับ จากนั้นนะครับเขานั้นก็ได้สลายไปอย่างรวดเร็วโดยที่โซจิวูนั้นไม่เหงื่อออกเลยแม้แต่น้อยราชั้นน้าแข็งนะครับได้สลายไปในอากาศหลังจากนั้นเองครับเบลูนั้นก็ได้บินมาหาทางรงจิวูนจิวูรับได้ถามกับเบลูว่าคนที่ปกป้องฉันตอนนี้นั่นนะเขานั้นอยู่ไหนแล้วเขานั้นจากไปหรือยังและเขานะครับก็ได้เห็นกริชนะครับอยู่บนพื้นจะได้หยิบขึ้นมาในซาบปลากพังของอาคารสูงแห่งหนึ่งนะครับซามวีวานะครับได้ลากล่างของเขาที่เต็มไปด้วยรอยแผลพิงร่างกายเข้ากัันนงงงด้้ยคาามเ่่่่ออลลรรสไททแี ที่คนสําคัญของเขานั้นได้รับการปกป้องในเวลาเดียวกันนี่เองครับผมซงจีวูครับได้มายืนอยู่ต่อหน้าพ่อของเขาและพูดไปประมาณว่าคุณนั้นอาจจะจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำเลยอย่างนั้นเหรอซึ่งส่วนหลังจากที่โซนจิวูพบกับเขานะครับเขานั้นก็จะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขานั้นได้หายตัวไป เมื่อ10ปีที่แล้วจูจูประตูพอทเทโพร์รพนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในสวนสนุกซงอีวานนะครับรับหน้าที่เป็นผูน้นำในการทำลายดันเจียนนี้เขาควรที่จะหนีออกจากประตูพอท์ทอภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ซงอีวานนั้นได้ล้มเหลวในการหลบหนีเขาได,ได้ถูกขังในรอยแยกระหว่างม,มิติทำได้เพียงรอ,อความตายด้วยความสิ้นหวังในเวลานี้เองผู้ปกครองนั้นได้มาพบเขาและมอบอำนาจให้แก่ซงอีวานโดยขอให้เขานั้นหยุดแผนการของเหล่าโมนาสและหยุดราชังเงาที่กำลังจะตื่นขึ้นเขานั้นไม่มีทางเลือกแทนที่เขานั้นจะรออยู่ที่นนนนนััััั่่แลลลละะะรอควาาาามตตยยเเเขขดสิใใจจจทีีีบพพงง้้้ช ในการปกป้อบสมาชิกในครอบครัวของเขาที่อยู่บนโลกแต่เมื่อพบว่าซงจิวบูนั้นได้กลายเป็นภาชนะของชาโดคิงเขานั้นก็ไม่สามารถรับได้อีกต่อไปจึงปฏิเสธคำสั่งของผู้ปกครองแม้ว่าเขาจะรู้ว่ายพิบัติร้แยลรงที่สุดของนุศยชาตินั้นติดอยู่ในร่างกายของซงจินบูแต่เขานั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเฝ้ามองดูจากระยะไกลในช่วงเวลานี้เองเราผู้ปกครองนั้นมุ่งเน้นความสนใจไปที่การป้องกันการมาถึงของชาโดคิงทําให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงเพื่อที่จะหยุดยั้งแผนการของโมนาร์เขานั้นตระหนักได้ถึงงงงงงคคววาาาาาาามมมมมตตต้้้ออออกกรรรรรขชิถนนัััเเื่่่่ีีพล็ททจจะะสสสูบหหแ์ พัดมังกรได้ไม่แต่เพียงกองทัพเงาเท่าทนั้นที่ยังมีเป้าหมายไม่ชัดเจน เมื่อพูดถึงว่าชา a โรค king นั้นจะอยู่อยู่เคียงข้างมนุษย์หรืออยู่เคียงข้างโมนาร์ตนี่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่แต่ปรากฏว่าเอาผู้ปกครองนั้นชนะการเดิมพันชาโรค king นั้นได้เลือกทรงจินวูที่เป็นฝ่ายของมนุษย์และตอนนี้ทรงอีวานก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจของเขาแล้วเขานั้นจะหายตัวไปในอากาศก่อนหน้าที่เขาจะหายไปครับเขานั้นได้ถามรงจินวูว่ารงจินวูน่าเกียรติเขาหรือไม่รงจินวูครับจะได้ทำเพลงออกมาเมื่อเขานั้นทำการเริ่มอาชีพฮันเตอร์เขานั้นรอดจากความตายมาได้เขานั้นนนนได้้้เเเห็็แ่่่่ลววกกกกทรงคััูสสึีียตตพออออืื ขาก็คิดถึงพ่อด้วยเช่นเดียวกันแล้วพ่อล่ะไม่คิดถึงเราบ้างเหรอ เมื <premises. S 2> ่อได้ยินเช่นนี้ครับทรงอีวานั้นจะได้หยุดร like ้องไห้ไม่ได้เขานั้นคิดถึงครอบครัวของเขามากแต่เขาไม่สามารถแต่เขานั้นไม่ได้มาจากโลกนี้เขาได้มีภารกิจอันยิ่งใหญ่เขาทาได้เพียงปกป้องครอบครัวของเขาจากระยะไกลอย่างเงียบๆเขาสามารถมองเห็นครอบครัวเขาได้รักพวกเขาและเขามีความสุขเป็นอย่างมากเขานะครับได้ยืนขึ้นและได้บอกกับทรงจิบูว่าตอนนี้ทรงจิบูนั้นได้โตขึ้นมากแล้วซึ่งซรงจิบูครับก็ไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เขานั้นจะได้พบพ่อของเขาเขานั้้้นกกกาาหแแ่ลพอขเววใโส นั้นไม่สงสัยเลยว่าตัวเขาเองนั้นเลือกที่จะปกป้องลูกเขามีเรื่องมากมายเลยที่อยากจะพูดกับลูกและอยากจะอยู่กับลูกให้นานกว่านี้อีกหน่อยและเขานั้นก็ได้เสียใจที่ทิ้งโซงจินบูไปและรล่างของทซงอีวานครับก็ได้กลายปเป็นเศษเล็กเศษน้อยลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแม่นะครับได้บอกโซนจิอาว่าถึงเวลาที่เราต้องย้ายแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าที่นี่นั้นจะไม่สําคัญกับเราอีกแล้วและน้ําตาครับก็ได้ไหลาอาบแก้วของโซนจิอาและแม่โซงจินบูครับได้กำมัดแน่นตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าและบอกไปประมาณว่าฟังหน้ามโมน ทำให้ทั่วทั้งโลกนั้นตกตะลึงสงครามที่แท้จริงนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากผ่านสมรภูมิครับเมืองน,นี้ก็กลายเป็นเมืองที่รกร้างเสียงไซเรนและรถด,ดับเพลิงรถตำรวจรถพยาบาลนั้นยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วของราชาทั้งหมดนั้นได้สูญสลายกลายเป็นขี้เถ้าสลายไปนในท้องฟ้าสงจินบูครับได้กลับบ้านอย่างปลอดภยัยผู้คนในที่เกิดเหตุครับได้มาช่วยเหลือสองจินบูโลกนั้นเกือบจะต้องพินาศแล้วหลังจากการตายของส่งจินบูซึ่งทานประธานบูจิซอรครับก็จําในสิ่งที่ส่งจินพดดนงาศ เขานั้นได้บอกไปประมาณว่าเขาจะเป็นที่ต้องทําการสังหารปรีศาจที่ได้รัการฆ่าท่านประธานเป็นปการส่วนตัวซึ่งถึงตอนนี้เขานั้นก็ได้ยอมรับแล้วว่าโซจิวูนั้นได้ปฏิบัติตคำพูดของตัวเองแล้วเขาจึงได้ยอมรับออกมาไกลๆและทําการขอผุ่นทรงจินบูซึ่งตอนนี้รประตูพอท์ทอลขนาดใหญ่นั้นก็ยังไม่หายไปพร้อมกับการตายของเหล่ามูนาร์แต่นั้นยังคงส่องสว่างภัยพิบัติที่แท้จริงกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันต่อมาครับเหล่าผู้คนนนั้นก็ได้มารวมตัวกันณนะประตูพอทเทอลไม่เพียงแต่ฮันเตอร์ของประเทศนี้เท่าน,น ฮันเตอร์จากทั่วทุกมุมโลกนั้นได้มาถึงที่นี่รวมตัวกันหน้าประตูพอท่อและนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เหล่าฮันเตอร์นั้นได้มารวมตัวกันพวกเขานั้นรู้ดีว่าจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตพวกเขานั้นได้มองดูประตูพอท่อขนาดใหญ่แม้แต่ทรงจิบู้เป็นราชางเงาเองกอดไม่ได้ที่จะประมาาประตูพอท่อนะครับได้ส่งสัญญ,ญาณการแตกสลายทุกคนนั้นได้กั้นหายใจเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีจากนั้นเองครับพวกเขาทนก็ได้เห็นมอนสเตอร์ที่อัดแน่นเต็มท้องฟ้า ไม่มีใครกล้ากับพิพต่โซนจิวูรู้สึกประหลาดใจที่ได้พูดกับสั์ประหลาดเหล่านี้มันน,นั้นดูเหมือนกับกองทัพเงาเขาเป็นอย่างมากมีเงาของกองทัพเทวทูตเงาของมังกรคามิสพอกับเงาขนาดใหญ่ครับที่ถือดาบลอยออกมาจากประตูพอท่อโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชันคลิปนี้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ